ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย211คนนะครับแล้วก็ภาพรวมโดยทั่วๆไปก็คือได้รับผลกระทบทางด้านผิวหนังนะครับก็คือมีอาการแสบตาคันตามผิวหนังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้แนะนำนะครับว่าถ้าเราใช้น้ำประปาธรรมดาเนี่ยคอยล้างอยู่บ่อยๆแล้วก็ล้างให้นานๆเนี่ยประมาณสัก20นาทีเนี่ยก็จะสามารถลดอาการแสบคันแล้วก็หายจากอาการที่มีสารเคมีประกอบตามผิวหนังเราได้นะครับแล้วขณะนี้สารเคมีนี่พอทราบยังครับว่าหมดไปจากคนที่ติดเชื้อตอนนี้หยุดหมดแล้วครับนะฮะควบคุมไว้ได้หมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เราก็ยังกันพื้นที่เอาไว้นะเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็แต่ในภาพรวมๆเนี่ยที่ส่งผลกระทบเนี่ยตอนนี้สถานการณ์หยุดหมดแล้วแล้วจากการเกิดเหตุเช่นนี้นะครับชาวบ้านชุมชนที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับใกล้เคียงนี่มีการโยกย้ายอย่างไรบ้างเราไม่ได้โยกย้ายนะครับนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะอยู่บางทีอยู่ห่างไปกิโล2กิโลเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพอมีการระเบิดก็มีการพัดพาไปตามอากาศเนี่ยนะครับก็เราไม่ได้ถึงกับขั้นอพยพนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้เป็นสารพิษที่มีความรุนแรงมากนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสารที่มีส่วนของสารฟอกขาวนะฮะมีสารเคมีบางอย่างซึ่งสามารถใช้น้ำประปาน้ำสะอาดเนี่ยล้างออกได้นะครับเราก็พยายามออกไปดูว่าใครได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็นำตัวมาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วก็ให้กลับไปส่วนบางคนที่ได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะฮะทางคุณหมอก็จะให้อยู่ที่โรงพยาบาล1-2วันเพื่อรอดูอาการที่ดีแล้วก็ให้กลับบ้านวันนี้จากการพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นไงบ้างครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ป่วยเนี่ยเท่าที่คุยมาทุกรายนะครับก็อยู่ในอาการที่ดีแล้วตอนนี้นะครับพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วเพียงแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็อยากจะขอดูอีกสักอาจจะเป็นวันนี้อีกสักวันหนึ่งแล้วก็จะให้กลับนะครับแล้วจากเหตุผลในการเกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็คนงานที่ทำงานใกล้ๆแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จะมีอะไรที่จะต่อไปยังแก้ไขบ้างครับคืออันนี้นะครับทางท่านผอ.การท่าเรือเนี่ยนะครับก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าเป็นเรือขนสินค้าที่มาจากฮ่องกงนะครับมันก็อาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยพวกเราทุกๆคนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราคงทราบดีนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับท่านให้ตั้งกองกำลังจิตอาสานะครับที่จะดูแลในทุกๆเรื่องอย่างเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นเนี่ยจิตอาสาพระราชทาน904นะครับพวกเราทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันออกมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนที่พวกเราทำได้ในส่วนที่เป็นภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืออะไรต่างๆเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแต่ในส่วนของเมื่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะพวกเราทุกคนก็จะออกไปช่วยกันดูแลมอบหมายภารกิจนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วพวกเราทุกคนก็จะไปบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นห่วงนะครับอาณาประชาราษฎร์ทุกคนแล้วก็มอบหมายให้ทางส่วนราชการทุกภาคส่วนเนี่ยออกมาทำงานให้กับมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ